คอนราดนะครับผมหรือว่าเดทไนท์นะครับผมหลังจากสกิลบาลานซ์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีสกิลที่แปลกแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner's Cast นะครับคอนราดนะครับผมโอ้โหหลังจากที่ปรับสกิลบาลานซ์มาเสร็จแล้วนะก็อย่างว่าแล้วนะช่องเราก็ชอบทำอะไรประหลาดๆนะครับเอาตัวที่มีสกิลประหลาดๆมาเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเอ้ยมันพอเล่นได้ด้วยนะสำหรับคอนราดนะครับเมื่อวานนี้ก็ลองเอาไปเล่นในสตรีมมาแล้วนะ30ปีแล้วก็เล่นคอนราดในรูปแบบเนเมซิสในสตรีมที่แล้วนะครับซึ่งเนเมซิสเนี่ยก็อาจจะเนมเบสิสแล้วก็ทำให้ตัวบางๆอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็เลยลองเอามาปรับใหม่นะผมก็ลองเอามาเล่นเป็นทั้งสตันกับ EX แล้วด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูกันนะแล้วก็อันเนี้ยมันถือว่ามันพอเล่นได้ดีทีเดียวนะแล้วผมว่าตัวเนี้ยมันแบบมันสามารถนอกจากที่ผมเอาไปเล่นใน World Arena แล้วเนี่ยใน Siege เนี่ยก็น่าจะเล่นได้นะครับกับไอ้แบบกับทีมที่แบบเอ้ยอยากจะยื้ออยู่ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดอะไรไม่ออกเอาน้องคอนราดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อมูลพื้นฐานของของน้องคอนราดนะครับผมDK ท่าแสงของเรานั่นเองนะฮะสเตตนะเลเวล40นะครับอาจจะไม่ได้ดูสวยหรูเท่าไหร่นะเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับ HP อยู่ที่ 9,720 นะครับ HP ต่ำตามสายนะครับแอตแทก769ตามสายแต่บอกได้เลยว่าแอตแทกของตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรหรอกจริงๆนะครับ Defense อยู่ที่560นะครับแล้วสปีดที่101นะครับผมไม่ได้อยู่ที่โคราดไม่ใช่สปีด101นี่ก็คือเป็นสปีดแบบเป็นสปีดมาตรฐานนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเดี๋ยวจะให้ดูรูนของตัวที่ใช้ในWorld Arena อีกทีนึงนะตอนนี้ก็จะโฟกัสตัวนี้บน World Arena ซะส่วนมากนะครับเอาละดูสกิลกันนะครับผมตัวนี้มีข้อดีอย่างนึงคือ Leader Skill ของมันเพิ่ม Attack Speed ด้วย 19% นะครับแล้วก็นี่ท่าไฮไลท์ของมันเลยท่าเทรดนะครับผมท่าเทรดเนี่ยมันปรับมายังไงนะมันปรับได้น่าสนใจมากทีทำการสับเปลี่ยนนะครับผมอัตราส่วนของ HP นะครับผมของมอนสเตอร์ในฝั่งเรานะครับผมตัวไหนก็ตาม1ตัวที่มีอัตราส่วนของ HP น้อยที่สุดและมันก็จะทำการโยกย้ายดีบัฟของมอนสเตอร์ตัวนั้นที่มีอัตราส่วน HP น้อยที่สุดในทีมเราย้ายเข้าไปหาศัตรูนะครับย้ายเข้าไปหาศัตรูนะครับเป้าหมายนะอย่างสมมติว่าศัตรูมี HP เต็ม 100% ไม่มีดีบัฟเลยฝั่งเรามีตัวที่ HP น้อยอยู่1ตัว HP เหลือแค่1นะครับแล้วก็แบบว่ามีดีบัฟเต็มหัวเลยมันจะย้ายทุกอย่างเนี่ยไปใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวฝั่งตรงข้ามตรงนั้นเลยนะครับซึ่งอันนี้จากที่ลองดูนะได้ผลดีมากๆแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะแบบพลิกสถานการณ์ของเกมได้แบบเอ้ยจากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้เลยถือว่าเอาเรื่องมากเลยสำหรับสกิลเทรดครับและนอกจากนี้ทำการเพิ่ม Attack Bar ให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ย 20% ด้วยนะครับแล้วก็Attack Bar Recovery จะเพิ่มขึ้นมาอีก 15% นะครับแต่จากที่ดูอันเนี้ยคือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแบบบวก 15% น่ะมันเหมือนกับว่ามันเพิ่มขึ้นมาอีก 15% ใน 20% ยังไงไม่รู้เหมือนมันเพิ่ม Attack Bar อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องอัพให้เต็มเพื่อที่เราจะลดคูลดาวน์ของสกิลนี้เหลือ4เทิร์นสกิลท่าเทรดเนี่ยแบบใช้งานได้ค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะแบบเวลาที่แบบช่วงเกมท้ายๆอย่างเงี้ยแบบพอต่อยกันอย่างเงี้ยต่อยกันแล้วแบบสมมติว่าเหลือคอนราดตัวเดียวกับศัตรูที่แบบว่าแทงๆสักตัวนึงอย่างเงี้ยสุดท้ายคอนราดเหลือรอจังหวะเทรดอย่างเงี้ยโอ๊ยคอนราดใกล้ตายแล้วเทรดปึ้งคืนกลับไปแล้วก็ไปตีเข้าอีกทีนึงปึ้งจบเลยนะฮะแล้วสกิลนี้สามารถใช้กับพวกแบบ DK ไฟอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะแบบประหลาดมากเป็นสกิลที่ประหลาดและดีนะครับโหดจัดอยู่นะครับ Deadly Wave นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทำให้ติดดาบหัก2เทิร์นด้วยโอกาส 75% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสกิลนี้อัพเต็ม Activation ของดาบหักคือ 100% นะครับอันนี้มีการบัฟเพิ่มขึ้นมาคือท่าเนี้ยโจมตีตาม HP ของเราด้วยนะครับจะเห็นว่ามันจะขัดกระสายมันสักนิดนึงนะครับจะขัดกระสายมันสักนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือแจกดาบหักให้ศัตรูได้นะครับชะลอการโดนดาเมจได้ค่อนข้างดีและนอกจากนี้ก็คือทำการฟื้น HP ให้เพื่อนในทีมนะครับผมที่มี HP น้อยที่สุด2ตัวนะครับตาม Max HP ของคอนราดด้วยก็แบบสมมุติว่า HP 30,000 อย่างงี้ใช่มั้ยก็ฮีลเข้าไป 3,000 2ตัวก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่สําหรับท่านี้นะครับแล้วท่านี้คูลดาวน์ถือว่าน้อยด้วยนะครับแล้วก็มีท่า1เลนดาเดดลี่โบรนะครับท่านี้เป็นตัวที่โจมตีศัตรูแล้วก็ทำให้ติดดีบัฟห้ามฮิลนะครับฮิลบล็อกนั่นเองนะครับไม้กางเขนแดงนะด้วยโอกาส 50% นะครับแล้วก็ท่านี้จะโจมตีแรงตาม Max HP นะครับซึ่งท่านี้ถ้าเกิดว่า Activation เต็มโอกาสติดอยู่ที่ 80% เลยทีเดียวถือว่าเอ้ยได้ผลค่อนข้างดีมากนะครับ
เนี่ยแล้วก็สวด Awake เสร็จแล้วนะครับจะได้เลส25อันนี้ดีนะอันนี้คือทำให้ตัวคอนราดเนี่ยมันทำเลสได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยผมก็เลยลองทำใน World Arena มาเล่นดูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเอามาเล่นไต่ใน Special League ดูอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้เราลองไต่ไปแล้วนะครับลองไต่ไปด้วยรูปแบบที่เป็น Nemesis Attack ไม่เวิร์ควันนี้เราจะลองไต่ด้วย EX กับแบบนี้นะครับ EX กับ Wheel นั่นเองนะครับนี่ทำเป็นแทงเรียบร้อยแล้วทำเป็นแทงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ HP 130,000 น้อยๆนะครับผม Accuracy ค่อนข้างน้อยนะก็ทำเป็น EX กับ Wheel นะครับของวันนี้นะที่เอามานำเสนอกันนะครับเอามาขายเอาคอนลาดมาขายนะครับอันนี้ยังขาวอยู่หน่อยนึงแต่เดี๋ยวจะอัดเพิ่มนะแล้วก็เนี่ยครับเล่น HP less ผมจะอัดให้ได้ less 100นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆปรับไปปรับมานะรูนก็จะเน้นตัวแฟลตเนี่ยก็จะเน้นเป็น defense นะครับผม2ข้างเลยนะครับก็ทำให้คอนราดเนี่ยมันหนาระดับนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันผลจากการเอาไปเล่นดูแล้วก็สกิลเทสของมันเดี๋ยวมาดูสกิลเทสกันนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลเทสกันสกิลเทสเนี่ยเดี๋ยวเราลองกับ3ธาตุหลักก่อนนะครับเอาคอนราด first pick ไปเลยนะคอนราด first pick ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเจ็บแสบของมันกันนะนี่เกมนี้เราเจอกับสมัยเซอร์ด้วยสมัยเซอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลของสมัยเซอร์กันมีความสามารถในการลมบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ฮะนะปึ๊กแหมคอนราดได้ออกนะครับคอนราดได้ออกเรามาดูคอนราดกันโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับแล้วคอสตูมผมว่ามันสวยมากนะของคอนราดเนี่ยถือว่าสวยมากทีเดียวนะครับสมัยเซอร์ปึ้งนี่ฮะเรามาดูนะนี่หยุดเลี้ยวไว้ก่อนนะครับคอนราดนี่ยิงท่า2ไปก่อนเห็นไหมดาบหักActivation ค่อนข้างโอเคเลยนะครับใช้ได้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเทรดนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทรดละคอนราดเราก็สตันไว้อยู่นะปึ๊บคอนราดมาแล้วนะครับเทรดพิ้วเห็นไหมฮะมันจะทำการเปลี่ยน HP Ratio ใช่ไหมเวลาใช้ตัวท่าเทรดเนี่ยมันก็จะย้ายดีบัฟด้วยนะเมื่อตะเกียมันน่าจะย้ายจากโอลิเวอร์ไปใช่ไหมก็คือแบบว่ามันสามารถย้ายแล้วก็เปลี่ยนดีบัฟเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งแบบว่าใช้งานค่อนข้างดีนะท่า2ก็มีฮิลขึ้นมาหน่อยนึงด้วยนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการเล่นนะครับของคอนราดเนี่ยมันส่งผลกับเกมยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ก็จะเป็นคอนราดอีกแล้วนะครับคือคอนราดเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าพอมันทำเป็นแทงแล้วอ่ะมันสามารถจะเอาไว้พลิกสถานการณ์ได้ด้วยนะแล้วผมก็คิดว่ามันแบบมันน่าจะเอาไปต่อยอดเล่นกับมอนสเตอร์หลายๆตัวได้นะครับปึ๊บอันนี้โดนรูดก่อนเห็นไหมฮะเกมนี้มันกับว่าเสียเปรียบมากแล้วนะยิงนี่เทรดไปก่อนเห็นไหมฮะพอเทรดเสร็จแล้วเนี่ยคือเอาดีบัฟออกจากเจ้าตัวโควาซี่นะครับเนี่ยเกมนี้เหมือนกับว่าจะดูแล้วเหมือนเสียเปรียบมากเหมือนเสียเปรียบมากนะครับเนี่ยมาโดนปึ้งตายไปเรียบร้อยนะครับคอนราดยิงท่า2 Deadly Wave ไปได้ฮีลทีมกลับมาด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมแล้วก็ยิง Magical Time ปึ้งเข้าไปนะครับเพิ่มคูลดาวน์นะครับพับเพชรเบลทำการเพิ่มบัฟไปก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆนะครับอันนี้ค่อยๆแบบวิททีมขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ฮะปึ๊บimprovise ขึ้นมาMagical Time นะครับโละเข้าไปแต่รู้สึกอันนี้วูฟไม่ติดคูลดาวน์ได้ไหมเนี่ยครับเทรดกับวูฟนะผมเทรดกับวูฟใกล้ตายเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็จัดการวูฟนะครับแล้วก็จัดการผู้กันลมก่อนได้ไหมฝั่งนู้นก็ค่อยๆแบบกู้เกมกลับมานะครับเนี่ยแล้วก็ยิงท่า2ไปฮิลกลับมาด้วยนะครับเนี่ยฮิลกลับมาได้ด้วยนะเราโดนหลับเรียบร้อยนะครับ Magical Time ปึ้งอีกทีนึงเข้าไปเพิ่มคูลดาวน์นะครับเนี่ยตีปึ้งเข้าไปเหลือ1เทิร์นนะครับ improvise ขับขึ้นมาเทรดปึ้งแลกเลือดแล้วก็นี่ครับชนเข้าไปเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยเอาไปเล่นเพื่อแลกเปลี่ยนแบบพลิกสถานการณ์เกมได้นะพลิกสถานการณ์เกมได้นะครับแล้วก็นี่นะครับปึ๊บฝั่งนู้นเริ่มก่อนนะฮะเราบัฟขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆเอา EMP ช็อคนะครับเนี่ยครับแล้วก็มาเข้าไปฮีโร่สไตร์ตุ้มจัดการก่อน1ตัวตีท่า2ให้ดาบหักก่อนนะครับแล้วได้ฮิลด้วยเห็นไหมฮะฮิลก้อนนี้เปลี่ยนเกมพอสมควรทีเดียวนะครับนี่อันนี้คาซันดราก็ค่อนข้างจะทำให้เกมจบเร็วนะครับเกมนี้มันน่าเบื่อคาซันดรามืดมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างนี้เราอยากดูเราไม่ได้มาอยากดูคาซันดราเราอยากดู
จ้าตัวคอนราดมากกว่านี่เรามาดูเกมที่มีคอนราดกับ DK ไฟกันดีกว่านะนี่คอนราดกับ DK ไฟต้องเกมนี้นะฮะคอนราดกับ DK ไฟนี่ทํา DK ไฟกรีดเลยนะเนี่ยแล้วเกมนี้ฝั่งนู้นคือแบบว่าเป็นลักษณะแบบแทงกี้มากนะครับแทงกี้คือแบบว่าพร้อมจะจัดการกับทีมเราด้วยการป้องกันที่แน่นหนานะครับเพราะว่าเนี่ยมี DK ไฟด้วยนะอันนี้สังเกตดีๆเกมนี้เหมือนจะไม่มีตัวตีมัลติฮิตเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็สามารถพอเล่นได้ดีทีเดียวนะครับปึ๊บนะรับไปให้ DK ไฟตีเข้าไปนะครับDK ไฟก็จะหวดมาโอ้โหเริ่มหวดกันจากคอนราดก่อนนะผมอิมโพไวซ์ไอ้เจ้านี้ขึ้นมาก่อนนะปึ๊บปองเดี๋ยวรอดูตรง DK ไฟนะครับ1 2เนี่ยแล้วก็ใส่บัฟใส่เจ้าตัวบัฟกันตายเข้าไปเอนเจอร์เนี่ยอันนี้จะช่วยทำให้แบบว่าสามารถที่จะล้างสามารถเอาไว้ล้างฝั่งศัตรูได้นะคือล้างให้แบบศัตรูมาตีให้เราแบบเหลือขีดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เทรดออกเลยนะครับเกมนี้เหมือนกับคอนราดจะมาบัฟขึ้นมานี่ดูคอนราดนะครับเดี๋ยวคอนราดจะยิงไปที่เจ้าตัว DK ไฟไลก้านะครับปึ๊บไลก้าบอสเหลือขีดเดียวไลก้าร้องเลยนะเจอแบบนี้เข้าไปโอ้ยแล้วผมว่าสกิลเทรดเนี่ยมันสามารถใช้กับแบบพวกแพนด้าน้ำหรืออะไรพวกนี้ได้นะแพนด้าน้ำกระโดดปึ้งแล้วไอ้เจ้าตัวเจ้าตัว DK แสง DK แสงเจ้าตัวคอนราดเนี่ยสามารถไปเทรดเพื่อที่จะเติมเลือดแพนด้ากลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสกิลเทรดมันแบบคูลดาวน์มันไม่ค่อยเยอะอะครับซึ่งถือว่าโอเคนะถือว่าดีเลยเนี่ยครับเป็นไงบ้างคอนราดที่มีการปรับมาใหม่นะครับก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่แบบเฮ้ยมันมีแมคานิกที่มันน่าสนใจนะสกิลเทรดมาใช้ได้แล้วด้วยแล้วก็ช่วยทีมในการเพิ่ม attack bar ก็ได้นะครับก็หวังว่าเป็นตัวหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นดูนะแล้วก็เดี๋ยวตกผลึกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีในสตรีมนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย